against สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าย่าได้พักผ่อนตอนเย็นเนาะเลิกงานมาก็ว่าจะไลฟ์ก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่างีบแอบหลับรู้สึกว่าช่วงจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยป้าย่ารู้สึกเหนื่อยง่ายยังไงไม่รู้หลับเกือบจะทุกวันเลยเหนื่อยนะคะก็เลยวันนี้นะคะก็เลยว่าจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่างานทำความสะอาดที่นอร์เวย์นะคะที่ป้าย่าทำอยู่เนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะงานทำความสะอาดก็เหมือนทั่วๆไปอ่ะเนาะกวาดเช็ดถูทุกอย่างนะคะยกเว้นชงกาแฟ ชงกาแฟให้เจ้านายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีอันนี้ป้าย่าแซวเล่นนะคะคือ งานทำความสะอาดที่นอร์เวย์ป้าย่าเอาเมืองที่ป้าย่าอยู่เป็นหลักเนาะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นยังไงอะเป็นลําดับเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนของเขาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะทีเนี้ยมาดูว่าป้าย่าทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะป้าย่าจะบอกไว้ก่อนว่าที่เมืองที่ป้าย่าอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นตึกนะคะถ้าตึกไหนเป็นของคอมมูนคือเป็นของราชการน่ะก็คือพวกป้าย่าที่ทําของราชการเนี่ยที่เป็นพนักงานของราชการเนี่ยพนักงานคนอื่นเขาก็คือเป็นข้าราชการถ้าเปรียบเทียบนะแต่ป้าย่าเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะคะป้าย่ายังไม่ได้เป็นพนักงานประจําเหมือนเขานะคะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเราทําอะไรบ้างเขาก็จะแบ่งหน้าที่นะคะแต่ละตึกใครรับผิดชอบตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละตึกไปในส่วนของที่ป้าย่าทำเนี่ยป้าย่าเป็นพนักงานชั่วคราวเนี่ยจะได้รับผิดชอบป้าย่าจะไปช่วยหลายตึกนะป้าย่าก็เลยจะได้มีประสบการณ์หลายตึกนะไม่ว่าจะที่ทำประจำอยู่เมื่อปี2 ปีนะก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลนะคะโรงเรียนประถมแล้วก็สถานีดับเพลิงหรือไม่ก็คอมมูนก็เปรียบเทียบก็เป็นเทศบาลนะคะแล้วก็เนี่ยที่ป้าย่าทำหลักแล้วตอนนี้ป้าย่าก็ไปช่วยบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็สถานีอนามัยก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลขนาดย่อยนะคะแล้วก็โรงเรียนมัธยมนะคะตอนนี้คือป้าย่าได้ไปช่วยหลายๆตึกมากถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าป้าย่าไปเรียนเอาใบประกาศนียบัตรของเขานะคะแล้วเรามีโอกาสได้มีประสบการณ์ในการทำงานหลายๆตึกเนี่ยมันจะดีกับตัวเราเนาะเขาส่งไปไหนก็ไปหมดแหละเพราะว่าเราได้ประสบการณ์ไงแล้วเราก็จะได้เอานำไปใช้ได้ให้ถูกต้องเนาะโอเคแล้วมาว่าแล้วทำอะไรล่ะวันๆน่ะป้าย่าทำความสะอาดทั้งวันเลยเหรอใช่ค่ะทำความสะอาดทั้งวันแต่การทำความสะอาดของเขาก็จะมีเวลาพักนะคะก็ทำ2 ชั่วโมงอ่ะพักสัก5 นาที10 นาทีนะคะกาแฟแก้วหนึ่งนะคะก็นั่งพักกันไปแล้วพักตอนเที่ยงพักเที่ยงเนี่ยเขาให้พักได้ครึ่งชั่วโมงนะคะเขาให้พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนนะคะตรงพักเที่ยงเนี่ยไม่ได้เงินเดือนเขาก็ไม่ได้คิดค่าแรงให้ป้าย่าเข้างาน6 โมง7 โมงแล้วกัน7 โมงถึง5 โมงเย็นเอ้ยบ่าย3 โมงพูดผิดค่ะโทษที7 โมงถึงบ่าย3เนี่ยป้าย่าก็จะได้ค่าแรงแค่7.5 ชั่วโมงนะคะก็คือ7 โมง 7 ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็คืออย่างนี้นะคะก็ธรรมดาถ้าเปลี่ยนตึกเปลี่ยนอะไรหน่อยมันก็ได้พักไปในตัวอะไรเนาะนั่งรถไปตึกนู้นตึกนี้เพราะว่าบางทีมันไกลกันไง2-3 ชั่วโมงหรือไม่ก็เอ้ยไม่ใช่2-3 ชั่วโมงพูดผิดเยอะนะเนี่ย2-3 กิโลหรือบางทีก็10 กิโล5 กิโลอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นแหละพักเราพักด้วยเขาก็คิดค่าแรงให้เราไปด้วยนะคะแล้วเราทําอะไรการทําความสะอาดประจําวันเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วต้องทําฝุ่นนะคะเช็ดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําเช็ดฝุ่นทุกวันนะเขาจะมีโปรแกรมการทําความสะอาดของเขาในแต่ละอาทิตย์นะคะว่าวันนี้เช็ดฝุ่นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเช็ดวันนี้แต่ช่วงเนี้ยพวกมือสัมผัสอะไรพื้นผิวอะไรพวกเนี้ยก็ทําประจําทุกวันเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะก็คือพวกราวบันไดที่จับมืออะไรอย่างเงี้ยเช็ดทําความสะอาดทุกวันพื้นเนี่ยแล้วแต่ตึกนะคะบางตึกก็ทําทุกวันบางตึกก็ไม่ทําก็ดูแล้วมันไม่สกปรกก็ผ่านไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องทําเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยมันไม่สกปรกแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นให้ทําเยอะแยะแล้วในแต่ละตึก
สมมุติว่ามันตึกใหญ่เราไม่ใช่ว่าใช้ม็อบกระจายเลยไม่ใช่นะคะเขาก็จะมีเครื่องทุนแรงให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรอะเครื่องทำความสะอาดพื้นนะคะเราก็ขับรถเต็มไปนะคะไล่ไปเดินไปคือถ้ามันเป็นใหญ่ๆกว้างๆอ่ะพื้นที่กว้างๆอ่ะเขาก็จะให้เราใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะก็คือรถนี่แหละมันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะป้าย่าก็ใช้ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้ามันมีนะแต่ถ้ามันไม่สกปรกเราก็แค่ใช้ม็อบอย่างเงี้ยเฉยๆนะคะได้แล้วการทําความสะอาดผิวพื้นผิวเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นเป็นยังไงต้องใช้เครื่องขัดไหมต้องใช้เครื่องอะไรเยอะแยะขัดผิวพื้นจากสีผึ้งอะไรเงี้ยขี้ผึ้งไม่ใช่สีผึ้งขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับตึกแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการทําความสะอาดของในแต่ละรอบไตรมาสด้วยนะคะสมมติว่าช่วงโรงเรียนปิดเทอมเราก็ทําความสะอาดใหญ่นะคะก็คือทําหมดเลยทั้งผนังกําอะไรนะเพดานคือทุกอย่างอ่ะทําความสะอาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําจริงๆอ่ะทําความสะอาดจริงๆห้องน้ําเนี่ยทําอยู่แล้วทุกวันนะคะห้องน้ําเนี่ยต้องทําทุกวันแล้วแค่ตามสมมุติว่าเราไปทําความสะอาดออฟฟิศเขาใช่ไหมที่เทศบาลอย่างนี้เขาจะเป็นออฟฟิศแต่ละคนทูร์ใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งให้เขานะเขาไปทิ้งของเขาเองนะคะบางตึกข้อตกลงว่าอ๋อพนักงานทําความสะอาดไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเอาขยะพวกเศษอาหารไปทิ้งนะพวกคุณต้องไปทิ้งเองอันนั้นก็เขาก็ไปจัดการของเขาเองไม่ใช่หน้าที่เราเราก็แค่ไปทําความสะอาดเฉยๆไม่ต้องไปเอาขยะไปทิ้งให้เขานู่นนี่นั่นไม่ใช่โต๊ะเตอะอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงอ่ะว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดโต๊ะเราไม่ได้ทําความสะอาดคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปทําเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เรานะคะเพราะว่าเขาจะมีการข้อตกลงอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละตึกเนี่ยเราทําอะไรถ้าบางตึกเขาบอกว่าทําหมดยกเว้นพวก Data พวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปก็คือเราก็ไม่ต้องไปทําไม่ใช่โอ้ไปทําแต่บางทีป้าย่าเห็นมันฝุ่นเยอะนะป้าย่าก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกให้เขาบ้างเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่อยู่ในข้อตกลงว่าเราต้องทําเราก็ไม่ต้องไปทําเขาก็ไม่ว่าสกปรกยังไงก็ให้มันอยู่งั้นแหละเพราะว่าของเขาเขาจะไม่ค่อยไปก้าวก่ายตรงนั้นจริงๆนะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะเสียหายมาถึงเราด้วยว่าเอ้ยเขาบอกแล้วว่าไม่ให้ทํายังไปทําอีกอะไรอย่างเงี้ยห้ามทําเกินนะคะแต่ถ้าทําเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยมันฝุ่นเยอะเราก็ปัดให้เขาว่าไม่ใช่ไปทูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญเกิดข้อผิดพลาดกับที่ทํางานของเขาเงี้ยเนาะมันก็จะแย่กับเรานะคะพูดมากคอแห้งนั่นแหละค่ะแล้วค่าแรงเขาคิดให้ยังไงค่าแรงที่นอร์เวย์นะคะเขาจะคนพนักงานทำความสะอาดที่ได้เป็นพนักงานประจำค่ะแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเงินเดือนแต่ในของเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ดีนะคะว่าช่วงตกชั่วโมงแล้วเท่าไหร่สมมุติว่าเขาได้ตกชั่วโมงละ200คนอย่างเงี้ยป้าย่าได้160คนอย่างเงี้ยก็คือมันจะต่างกันมากเพราะว่าประสบการณ์เพราะนอร์เวย์เขายึดประสบการณ์เป็นหลักนะคะว่าคุณมีประสบการณ์ในการทํางานมากเท่าไหร่เขาให้คิดค่าประสบการณ์นะคะอย่างป้าย่าไม่มีประสบการณ์ในการทําความสะอาดเลยไม่มีเลยแต่ป้าย่ามีประสบการณ์ในการทําบัญชีที่เมืองไทยป้าย่าสามารถเอามาอัพเป็นประสบการณ์ที่นอร์เวย์ได้ถ้าเทศบาลที่ป้าย่าอยู่อ่ะเขายอมรับมันขึ้นอยู่กับเทศบาลด้วยนะเพราะว่าบางเทศบาลป้าย่าเขาบอกเขาไม่คิดประสบการณ์มาจากเมืองไทยให้แต่พี่คนไทยที่อยู่เทศบาลอื่นเขาคิดให้แฮะได้เยอะด้วยนะพี่เขามีประสบการณ์การทำฝ่ายบุคคลน่ะมาแล้วก็บัญชีมาอย่างเงี้ย20 ปีเขามาได้คิดเป็นประสบการณ์ที่นอร์เวย์ให้ได้อะนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลนะคะว่าแต่ละเทศบาลเขาคิดให้ไหมเนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราโอเคแล้วป้าย่าก็มีนะคะมีงานที่ป้าย่าทำเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะว่าป้าย่าทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วมีเครื่องทุ่นแรงอะไรบ้างนะคะ
วันนี้ใช้เครื่องทำความสะอาดพื้นเครื่องใหญ่นะจ๊ะแล้วอันนี้เครื่องเล็กจ้ะช่วงเด็กๆปิดเทอมก็เช็ดกระจกบนไปจ้าวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังป้าย่าจะพาทัวร์งานอีกจ้า